สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ประยุทธ์สวัสดีทุกคนจากเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะที่ข้างหลังประยุทธ์นะคะคือสถานีฟินเดอร์สตรีทค่ะซึ่งอยู่ถนนฟินเดอร์สตรีทนะคะเป็นสถานีรถไฟกลางเมืองเมลเบิร์นนะคะแล้วก็บริเวณที่ประยุทธ์ยืนอยู่ตรงนี้คือเฟเดเรชันสแควร์ค่ะที่เฟเดเรชันสแควร์ก็มีการจัดคริสต์มาสเฟสติวัลนะคะดูสีสันของคริสต์มาสนะคะเพื่อให้คนได้เข้ามาถ่ายรูปนะคะมีซานตาคลอสนะคะให้ถ่ายรูปด้วยก็อันนี้เป็นบรรยากาศของคริสต์มาสในเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะนั่นนะคะที่เห็นข้างหลังนั่นก็คือสถานีฟินเดอร์สตรีทค่ะซึ่งเป็นสถานีรถไฟกลางเมืองเมลเบิร์นนะคะถ้าใครจะเดินทางไปไหนโดยรถไฟก็จะต้องมาตั้งจุดศูนย์กลางอยู่ที่นี่ค่ะส่วนข้างหลังของฟ้าตอนนี้นะคะก็คือโบสถ์เซนต์พอลค่ะโบสถ์เซนต์พอลเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองเมลเบิร์นนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดด้วยค่ะถ้าพูดถึงคริสต์มาสเราก็ต้องนึกถึงโบสถ์นะคะและนี่ก็คือโบสถ์เซนต์พอลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมลเบิร์นนะคะส่วนนี้ก็คืออาคารทาวน์โฮลของเมลเบิร์นนะคะเรียกว่าหอของขวัญตึกกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ป้าก็อยู่ที่หน้า information ของเมลเบิร์นนะคะก็มีบรรยากาศของคริสต์มาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้ศึกษาหาข้อมูลกันค่ะNot really, just walking around, yeah. Browsing. If you have any questions, just let us know. Oh, thank you. That's nice. Thank you.
และนี่ก็คือบรรยากาศของคริสต์มาสเมลเบิร์นออสเตรเลียที่ป้ายุ้ยมีมาฝากกันนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะสำหรับบรรยากาศคริสต์มาส2019นะคะ2019ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียและยังไงวันนี้ป้ายุ้ยคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปบรรยากาศของป้ายุ้ยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะเราจะได้ไม่พลาดพบกันอีกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ